ในฐานะที่เป็นองค์กรเนาะซึ่งคุณสันติก็ได้ทำงานกับมูลนิธิอาจารย์หมอแสงที่สงแก้วมาถ้าเอาดีเนาะก็อยากจะฟังทางองค์กรมาให้ดูว่าเป็นยังไงขอในดวงใจของเราในฐานะเป็นตัวแทนของชาวบ้านเนาะเรามีความรู้สึกยังไงว่าชาวบ้านเขาจะแห่เขาจะดีกับสื่อเลยนะกันนะครับแล้วก็การทุกท่านเลยนะครับสันติเป็นสกุลนะครับเป็นผู้จัดการมูลนิธิหมอเสงวงแก้วนะครับก็หลายท่านคงจะรู้จักคุณหมอเสงอยู่แล้วนะครับว่าท่านก็เป็นคนสำคัญแค่คนสำคัญของโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าใครจับโรงพยาบาลกลางการที่เขาจะรู้ว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาเมื่อกว่า80 ปีที่แล้วนะครับก็อย่างที่หมอเล่าเพียงนะครับว่าช่วงหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยประสบกับปัญหาโรคเอดส์นะครับคือมีคนเป็นตายเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นการที่ถูกพ่อแม่ไปนะครับคุณหมอเสือท่านเนื่องจากว่าท่านเนี่ยก็ถูกทางการชดใช้นะครับแล้วก็เห็นว่าปัญหาโรคเอดส์มันเป็นปัญหาสำคัญแล้วเยอะมากมีกำลังกายเยอะมากท่านก็เลยตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กคนนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2538ก็คือเกือบ20 กว่าปีแล้วนะครับที่เด็กปีนี้นะครับก็งานของวันนี้ก็คือให้ทุนการศึกษาครับงานหลักเลยที่ทุนการศึกษาตอนเด็กที่ได้รับการรักษาก็เกิดนะก็คือคนที่ได้ติดเชื้อหรือว่าที่เสียชีวิตก็จะการใส่ยาฆ่าที่เหลืออยู่ยากจนด้วยนะฮะเราก็จะให้ทุนตั้งแต่ทุกการเป็นยาชนีเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสามารถจะเรียนต่อได้เนี่ยก็จะต่อในปีของเราที่จะดูนะครับก็เงินทุนได้มาได้ประมาณจากการรับบริจาคนะครับองค์กรสถานการณ์แล้วก็จะพูดไปกับทางการเองนะครับแล้วก็เด็กที่เรารับการะเนี่ยอยู่ในพื้นที่6จังหวัดภาคเหนือคือเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับปัจจุบันเรามีเด็กประมาณ650 กว่าคนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรามีเกิน1,000 คนเลยนะครับก็20 ปีที่ผ่านมาก็มีเด็กที่จบการศึกษาไปแล้วหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีทีมแพทย์ด้วยนะครับทีมแพทย์เป็นแฟนนะครับที่โรงพยาบาลประจำตัวเองนะแล้วก็เด็กที่มีโรงพยาบาลก็เยอะนะครับเด็กก็จะเลือกเรียนแบบแอดคือแบบพ่อแม่ป่วยก็อยากเป็นโรงพยาบาลบ้างอยากเป็นผู้ช่วยโรงพยาบาลบ้างก็เป็นหมอกับพี่หนุ่มคนนั้นคุณหมอเสกเนี่ยก็คือคุณผมเนี่ยมาทำงานกับคุณหมอเสกได้เพิ่ง9 ปีแล้วนะซึ่งตอนเข้ามาเนี่ยท่านก็ป่วยแล้วก็คือท่านก็ไม่ใช่ที่พักเหลือแล้วเพราะท่านอายุ100แล้วประมาณนั้นครับท่านก็100 ปีแล้วที่อยู่โรงพยาบาลก็ได้เจอท่านแค่ครั้งนึงนะแต่ท่านก็ฝากไว้นะว่าให้คนรุ่นใหม่อย่างผมก็ดีใจที่ผู้เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่อย่างผมตรงนี้นะครับก็แก้ๆเนาะก็ไม่ต้องเรียนเยอะเท่าไหร่หรอกแต่แต่เด็กไม่ทันมาทำอยู่ท่านก็ฝากไว้ว่าให้ช่วยสานต่องานของมูลนิธิต่อไปนะครับซึ่งนอกจากเราจะให้ทุนการศึกษาแล้วจริงๆแล้วปัญหาเดียวอีกอย่างที่มันมีก็คือเรื่องของการก็เรียกปฏิบัตินะก็คือการที่คนไม่เข้าใจว่าเป็นคนหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าโรคเอดส์จริงไม่น่ากลัวอะไรเลยนะถ้าเราดูแลรักษาอย่างถูกต้องนะฮะแต่ปัญหาของการที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วก็อยู่ในโรงเรียนแล้วก็มีประวัติว่าพ่อแม่เสียชีวิตจากเอชไอวีเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีเนาะแต่มีผมก็เข้าใจนะฮะเพราะงานหนึ่งของเราก็คือเข้าไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกลางครับผมแล้วก็ไม่ใช่เด็กที่เป็นปัญหาอะไรอย่างของกลุ่มปัญหาของสังคมนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแหละนะครับก็คือเป็นงานของเรานะครับส่วนถ้าในฐานะที่เป็นองค์กรนะครับทำงานกับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเราได้พบปะกับผู้ประสบการณ์แรกก็บ่อยเพราะว่าเด็กเราบางคนก็ติดเชื้อนะครับก็ต้องรับยาเป็นประจำจากโรงพยาบาลที่เขารักษาอยู่นะครับก็จริงๆแล้วประการประสบการณ์ที่ทำงานกับเด็กพว
มีอะไรที่ในแง่ไม่ดีเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเพราะว่าทุกท่านก็ทำงานด้วยความเต็มใจนะครับแต่ถ้าบอกว่าแค่ในดวงใจที่ต้องการดีๆครับมันก็คือแค่ที่หรือผู้ทำงานการแพทย์ที่ไม่เลือกปฏิบัตินะครับก็คือต้องรักษาเป็นข้อเสียเป็นข้อเด็ดของเราเนี่ยคือไอ้อย่างนี้ก็คือเขาจะมีผู้แจ้งเหมือนกันคือแบบในโรงงานจะต้องแยกเป็นทีละอย่างพิเศษพิการอะไรแบบนี้แต่ตรงนี้เนี่ยอย่างเราอยากจะถามว่าเราควรจะประกาศเขาเหมือนกับผู้ป่วยทั่วไปไม่ใช่มองว่าเป็นเรื่องกรณีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ดูความคาดหวังจากองค์กรนะฮะและจากประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆเนี่ยที่เคยไปทำตัวอย่างทางการแพทย์เนาะก็คือผู้บอกนะว่าคนเขาป่วยกูเข้าไปกูมาตัดเป็นแนวเนี่ยนะคือไปโรงพยาบาลก็หายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้หมอให้ข้อมูลให้ความรู้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราที่จะไปประกาศเรียนได้ต่อโดยที่ไม่ต้องมาหาหมอเขาง่ายนะครับแต่บางทีเนี่ยบางทีเวลาไปโรงพยาบาลแล้วก็แบบบนรอ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยพอเจอคุณหมอปุ๊บก็อะไรวัดอะไรจะทำเรื่องตามดาวพอเข้าห้องปุ๊บก็คุยกับหมอแค่สองคนคุณหมอก็จัดการแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็คืออยากให้คุณหมอในอนาคตเนี่ยช่วยพูดสลับเวลานิดนึงได้ไหมครับว่าอธิบายหน่อยแล้วก็อธิบายวิธีการดูแลรักษาตัวเองแล้วก็อธิบายในโรงพยาบาลได้ดีหน่อยว่าโรคที่เรามาตกอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงแล้วเราจะป้องกันยังไงนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้ปุ๊บถามอาการแล้วก็ตัดยาเลยคือมันเร็วไปหน่อยนะครับคือเราแค่อยู่กับปวดก็แค่หวังว่าตัวเราจะได้ยังเร็วหน่อยแต่แต่เราเข้าใจนะครับว่าก็โรงพยาบาลที่ผมไปเนี่ยคือต้องคนเยอะนะครับแล้วก็มันก็ต้องทำเวลาหน่อยแล้วก็คนก็รออยู่กันอะไรประมาณถ้าเกิดไม่ได้เด็ดก็ในเรื่องผมก็ตอบให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความรู้และการยาด้วยเพราะถ้ายาบางตัวเนี่ยมันรู้อันตรายหรือเปล่ามันจะมาเรื่องการใช้เรื่องยาด้วยก็อาจจะโอ้ยเนี่ยครับต้องขอบคุณคุณสันติเนาะก็ได้อะไรมาจากเมื่อยิ้มอาจารย์มองเห็นได้เยอะเนาะในแง่ของเรื่องของการมีสติที่ดีต่อผู้รับบริการเนาะก็มีความเข้าใจผู้ชนะผลกระทบจากเอ็ดเนาะทั้งพ่อแม่เนาะทั้งเด็กลูกของเขาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ที่แน่ๆก็ไม่เลือกปฏิบัติเนาะอย่างไม่ใช่เอ็ดจะเป็นผู้ใส่เนาะถ้าไปไหนก็ไม่อยากให้ใครมารู้ว่าเอ้ยฉันไม่ใช่เอ็ดฉันเป็นผู้เชื่ออะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้ก็เป็นความคาดหวังเนาะของคนบอยที่แทนน้องฝากบ้านหรือชุมชนเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้ประโยชน์ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะเนาะแล้วไอ้ที่เรามีปัญหากันเยอะๆก็คือเรื่องความรวดเร็วละเนาะที่มีการฟ้องร้องกันเยอะเนาะในนั้นสมัยนี้เนี่ยมันก็เลยต้องมีหมอในดวงใจขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อความข้อหาของผู้รับบริการนะคะเนาะก็ตอนนี้เราคงจะขอเข้าสู่